เดี๋ยวส่วนของผมจะพูดในส่วนของเรื่องของการศึกษาแล้วก็การประยุกต์ใช้ตัว Big Data แล้วก็ตัว Cloud ทีนี้ตัวส่วนของข้อมูลเนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆส่วนนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะฮะถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวถามตอนท้ายหรือยกมือถามก็ได้นะครับส่วนของการประยุกต์ด้านการศึกษาเนี่ยการศึกษามันจะมีมิติอยู่หลายมิติที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะส่วนของเทคโนโลยีนะในอดีตเนี่ยการศึกษามันจะก่อนที่จะแปรเปลี่ยนไปก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการศึกษาปกติหลังจากมีตัวเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะตัวโซเชียลมีเดียทำให้ตัวการศึกษาเนี่ยแปรเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะฮะส่วนของวิวัฒนาการต่างๆของการศึกษาเนี่ยถ้าเราดูรูปตรงนี้นะมันพัฒนามาเรื่อยๆรวมทั้งตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ตามมาทีนี้คนที่เป็นผู้สอนเนี่ยก็ต้องตามไปทันด้วยนะฮะเทคโนโลยีมากเนี่ยเราต้องเลือกใช้เทคโนโลยีให้เป็นแล้วก็นำไปใช้กับบุคลากรทั้งเป็นนิสิตหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยให้ได้ด้วยนะอันนี้ส่วนของก็เรียกว่าตัวดิจิตอลเอดูเคชันเทคโนโลยีเนี่ยส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ส่วนของเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนของตัวเฟรมเวิร์กตัวนี้เนี่ยมันกำลังมาแล้วเป็นที่นิยมในวงการศึกษาค่อนข้างมากว่าในต่อไปเนี่ยการศึกษาในการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมีกรอบความคิดยังไงบ้างแล้วก็ถูกนำมาใช้อย่างไรอันนี้เป็นกรอบนะฮะกรอบของข้อมูลกรอบของตำแหน่งงานหรือว่าสายงานนะฮะกรอบของการเรียนรู้กรอบของเรื่องของการใช้สื่อนะพวกมีเดียต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ส่วนของข้อมูลนะครับในกรอบตรงนั้นถ้าเราแตกออกมาเป็นคอมโพเนนต์หรือว่าองค์ประกอบต่างๆมันยังแยกอีกว่าส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเข้ามาเซิร์ฟแต่ละส่วนงานนะเด็กจะได้ใช้เทคโนโลยีอะไรอันนี้เป็นคอมโพเนนต์ที่ภาพรวมเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนของการศึกษานะตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งปกติแล้วนะตัวอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยทุกคนมีประจำตัวแล้วทีนี้การที่เราจะให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อใหม่เนี่ยมันก็ต้องวางแผนอยู่หลายๆอย่างนะถ้าเราดูจากสื่อใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะเทียบในส่วนของส่วนของวิวัฒนาการของสารสนเทศถ้าเทียบในด้านการศึกษาเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยเป็นยุคของเมนเฟรมนะฮะแล้วก้าวมาสู่ยุคของไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์แล้วยุคของเว็บยุคของเว็บเนี่ยในบ้านเราเนี่ยปรับเปลี่ยนหรือแปรเปลี่ยนไปพอสมควรเรานับแรกประมาณปี2538เกิดศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตแห่งแรกขึ้นมาอันนั้นเป็นนับ1ของเว็บที่หลังจากที่เว็บเข้ามาเนี่ยมีเรื่องของ SOAแล้วเรื่องของคลาวเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนในปี2010ขึ้นมาปัจจุบันนอกจากคลาวเนี่ยพอคลาวเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่มโหฬารนะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลเหล่านี้ตัว Big Data เลยเกิดขึ้นมานะทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยที่เก็บฐานข้อมูลเป็น10ปีละดาต้าเบสธรรมดารับไม่ไหวแล้วอาจจะต้องขึ้นไปสู่ตัว Big Data โดยต้องเลือกเทคโนโลยีละอาจจะเลือกหาดูหรือว่าอีกหลายๆตัวที่จะเข้ามาแล้วก็มีศัพท์ใหม่กำลังมาในปัจจุบันหรือว่าปีนี้กำลังมาแรงคือ Internet of Things ทุกอย่างจะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตหมดแล้วอันนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่5หรือปัจจัยที่6ที่จะเข้ามาส่วนของการเข้ามาสู่การศึกษาดังนั้นเนี่ยการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องตามไปด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะสอนสายวิชาอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณต้องเอาอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนไม่มากก็น้อยนะฮะนี่การที่จะทำมาอันนี้ส่วนของวิวัฒนาการของระบบนะทีนี้ดูส่วนของรูปตัวนี้ยุคของการเรียนรู้เนี่ยยุคแรกเนี่ยเขาเรียกว่ายุคคอมพิวเตอร์เบสทุกอย่างเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดการเรียนการสอนเนี่ยจะใช้อะไรครับใช้ซีดีสอนมีสื่อการเรียนการสอนจะอาจจะใช้ CAI นะถ้าช่วยในการฝึกอบรมก็เป็นคอมพิวเตอร์เบสเทรนนิ่งเข้ามาแทนอันนี้ยุคแรกๆเลยใช้ CD แต่ปัจจุบันตัวนี้ยังมีอยู่ไหมมีอยู่แต่น้อยมากแล้วนะล้าสมัยไปแล้วเข้าสู่ยุคที่2เขาเรียกว่ายุคของเว็บเบส
ยุคเว็บเบสเนี่ยมีเทคโนโลยีมาหลายตัวเลยตัว CI จะถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นเว็บเบสอินสตรัคชั่นทุกอย่างใช้ผ่านเว็บหมดแล้วนะนิสิตที่ทำโครงการทำโปรเจกต์ทำทีสิต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ต้องปรับกลายเป็นใช้บนเว็บถ้าช่วยในการฝึกอบรมก็กลายเป็นเว็บเบสเทรนนิ่งนะหรือว่าเว็บเบสเลิร์นนิ่งอาจจะใช้ผ่านเว็บไซต์ผ่านบล็อกส่วนตัวนะหรือสื่อของ e-learning ก็อยู่ในยุคนี้นะมากับยุคของอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ยุคของอินเทอร์เน็ตมันจะมีศัพท์อยู่คำว่า mobile learning ก็เข้ามาด้วยนะในยุคของเว็บแต่ว่าในยุคของเว็บต้นๆ นะประมาณปี38ถึง53 54เนี่ยตัว e-learning ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากตัวอินเทอร์เน็ตยังช้าอยู่แต่หลังจากปี54 55มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาให้สปีดมาเนี่ยเอ็มมันเริ่มจะกลับมาแต่กว่าจะกลับมาโซเชียลมีเดียมันมาเก็บพอดีเลยตอนนั้นเขาเรียกโซเชียลเบสนะโซเชียลเบสเนี่ยถูกใช้กลายเป็นโซเชียลเลิร์นนิ่งการผสมผสานระหว่างยุคแรกกับยุคที่2นะฮะนะผสมกับยุคที่3ด้วยนะกลายเป็นโซเชียลเลิร์นนิ่งนะอาจจะเรียกว่า SBT หรือ SBT นะ BI ก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราจะนำไปใช้นะฮะแล้วก็มีศัพท์อีกคำคือ collaborative learningสื่ออย่างเดียวเนี่ยสอนไม่ได้ต้องอาจจะใช้สื่อหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนบูรณาการเข้าด้วยกันอันนี้ก็เรียกว่ายุคที่3เป็นยุคของโซเชียลหลายองค์กรเนี่ยก็เริ่มใช้โซเชียลมีเดียมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอาจารย์หลายท่านไปสร้างตัวกลุ่มในเฟซใน LINE ในการเค้าเรียกปฏิสัมพันธ์หรือว่าคุยกับเด็กทุกที่มีอยู่แล้วยุคตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ยุคโซเชียลแล้วมันก้าวไปสู่ยุคของคลาวด์เลิร์นนิ่งอาจจะผสมผสานศาสตร์ทั้งที่ผ่านมาทั้ง3ยุคทั้งยุคคอมพิวเตอร์เบสเว็บเบสโซเชียลเบสนะแล้วก็คลาวด์เบสคลาวด์เบสเนี่ยมันจะมองทุกอย่างเป็น as a service เป็นมองเป็นบริการแล้วครับในการทำงานจะถูกนำตัวหลายๆอย่างมีตัวซอฟต์แวร์ as a service แล้วก็ตัวที่ผมจะพูดในวันนี้คือ as นะ education as a service จะเข้ามาเป็นพระเอกที่จะเข้ามาสู่การเรียนรู้ในปัจจุบันแต่ตัว education as a service เนี่ยตอนนี้มันมีศัพท์อยู่ตัวที่มาแรงคือตัว MOOC ใช่ไหมฮะตัว MOOC ถามว่ามันจะมาแทน e-learning ที่เราใช้ในปัจจุบันหรือเปล่านะฮะหลายองค์กรเนี่ย e-learning ยังกระท่อนกระแท่นเลยในการทำงานอาจารย์บางสาขาวิชาไม่ได้ใช้เลยอาจจะใช้เฉพาะสายที่เทคโนโลยีดังนั้นตัว MOOC ก็เป็นตัวที่จะปรับเปลี่ยนการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตเดี๋ยวดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ตัว cloud based เป็นยังไงอันนี้คือเป็นวิวัฒนาการของการศึกษาที่กำลังจะแปรเปลี่ยนไปอาจารย์มันจะมีทีนี้มีอยู่ยุคแล้วเหมือนสถาบันการศึกษาที่ผมสอนเนี่ยมีอาจารย์ที่ยุคเก่าที่กำลังใกล้จะเกษียณก็อยู่ในยุคแรกๆเลยครับยุคคอมพิวเตอร์ based อาจารย์กลุ่มนี้ต้องปรับตัวอย่างมากครับในการทำงานถ้าไม่ปรับเนี่ยจะลำบากแล้วเด็กยุคใหม่เป็นยุคโซเชียลยุค cloud แล้วถ้าพูดคลาวด์เนี่ยเหมือนสอนวิชาโปรแกรมมิ่งอ่ะถ้าไม่ได้ใช้ในการสอนโดยใช้คลาวด์เซอร์วิสเนี่ยเด็กจะตกยุคไปแล้วครับถ้าจบไปในสถานประกอบการในการเขียนโปรแกรมต่างๆถ้าไม่ได้เขียนบนโมบายแอปบนคลาวด์แอปเนี่ยเราเขายังใช้ VB อะไรแบบตัวเก่าที่เราใช้20ปีที่แล้วครับซึ่งล้าสมัยมากนะปี38ถึง58ปีนี้ก็20ปีเศษนะ21ปีละที่ยุคของอินเทอร์เน็ตเข้ามาอันนี้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนที่กำลังจะเกิดนะครับทีนี้ตัวเทคโนโลยีหรือว่าเทรนในปีต่อๆไปหรือว่าตอนนี้ถ้าเราดูด้านบนสุดเนี่ยจุดที่มาแรงสุดคือ Internet of Thing นะฮะมีเรื่องของ Data Science นะเรื่องของ Big Data เนี่ยที่กำลังมาแรงนะมี 3D Printing พิมพ์เป็น3มิตินอกจากเทคโนโลยี 2-3 เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันมีอีกหลายๆเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็เราเล่นอยู่ไม่กี่ตัวเราตามยุคนะฮะไลน์มาก็เล่นไลน์เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ไลน์มามี WhatsApp มาก็เล่น WhatsApp กันทั้งบ้านทั้งเมืองก่อน WhatsApp ก็มี Hi-Fi อะไรเงี้ยมันเป็นวิวัฒนาการนะในการทำงานแต่ถามว่าไลน์มันจะตายไหมในอนาคต Facebook จะอยู่ไหมก็ต้องดูแนวโน้มดูทิศทางด้วยในการทำงานทีนี้ตัวแนวคิดหรือว่ายุคต่อไปที่จะเกิดมีcomputing anywhere เข้ามานะ internet of thing 3d printing นะพิมพ์โมเดลต่างๆเป็น3มิติแต่พวกนี้มันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือแต่อาจจะลดทอนหลายๆอย่างทุกอย่างจะต้องใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะอันนี้เป็นตัวแนวโน้มทีนี้ตัวคำว่าแพลตฟอร์ม as a service นะสุดเป็นส่วนหนึ่งของ cloud เนี่ยกำลังจะมาแทนที่การใช้ใหม่ๆนะฮะโดยศัพท์ตัวนี้มันจะมีอยู่3คำ
ถ้า software as a service อันนี้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะฮะถ้า platform as a service เป็นส่วนของ developer ทีมพัฒนาที่จะเข้ามาใช้งานให้ใช้ข้ามอาจจะบน Windows บน Mac บน Linux เนี่ยใช้ได้หมดแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นตัว as นะ infrastructure as a service อันนี้เกี่ยวกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายผู้ดูแลศูนย์ IT ขององค์กรดังนั้น3ส่วนนี้เนี่ยจริงๆถ้าบอกง่ายๆนี่คือผู้ติดตั้งนะส่วนที่ตรงกลางเป็นผู้สร้างปลายทางคือผู้ใช้งานนะดังนั้นขึ้นอยู่กับบริบทแล้วถ้าเป็นอาจารย์ที่สอนสายเทคโนโลยีเนี่ยต้องเป็นผู้สร้างสอนให้เด็กเป็นผู้สร้างนะสร้างนะหรือว่าผู้ติดตั้งระบบแล้วก็ผู้สร้างพัฒนาระบบปลายทางเนี่ยเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เรียนสายคอมนะเป็นผู้ใช้งานแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวแซดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นโครงของ Cloud นะมีใช้งานที่เราใช้อยู่ปัจจุบันอาจจะ Facebook นะพวก Google นะฮะต่างๆ Google App ต่างๆที่เข้ามาทีนี้ตัว Cloud Computing เนี่ยจะในยุคต่อไปจะเข้ามาเต็มสตรีมแล้วในการทำงานทุกอย่างเนี่ยจะกลายเป็น Cloud หมดแล้ว Cloud ไม่ใช่เป็นเมนหลักก็คือเข้าไปเป็นปัจจัยหนึ่งในของฐานประกอบการแล้วก็ในสถาบันการศึกษาต้องใช้คลาวด์เป็นเซอร์วิสหลายสถาบันการศึกษาในบ้านเราอาจจะทำ MOU กับบริษัทที่เป็นเวนเดอร์ต่างชาติก็เยอะแยะมากมายในปัจจุบันอาจจะลิงก์กับของ Google เองนะทำเป็น Google for Education ลิงก์ของ Microsoft แล้วอีกหลายๆค่ายที่จะเข้ามาอันนี้คลาวด์เนี่ยจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการประกอบการเรียนการสอนซึ่งเด็กก็ต้องใช้ส่วนเหล่านี้พวกเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาอันนี้ส่วนของคลาวด์ตัว mobile learning เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนหลักละในการทำงานการเรียนการสอนจะต้องใช้ผ่านพวกสมาร์ทโฟนนะพวกแท็บเล็ตอันนี้ซึ่ง Skillsoft เขาทำเซอร์เวย์มาเนี่ยตัวพวกแท็บเล็ตกับ PC เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็กลายเป็นปัจจัยหลักละว่าปัจจุบันเนี่ยการเรียนการสอนก็ต้องผ่านดีไวซ์ตัวนี้คงปฏิเสธไม่ได้ละในการทำงานอันนี้ส่วนของโมบายนะฮะต่างที่มันอยู่ประมาณปี 53-54 มันอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในวงการของนักวิจัยนะฮะตัว peer-to-peer learning หรือว่าที่เราเรียกว่า social learning เนี่ยก็จะเข้ามาเริ่มนะเริ่มใช้ร่วมในการประกอบการเรียนการสอนในปัจจุบันนะซึ่งอาจารย์หลายท่านก็ใช้อยู่แล้วนะใช้ social media ในการประกอบการเรียนการสอนหรือว่าอาจจะใช้เทคโนโลยีหลายๆตัวเข้าเป็นตัว social learning แบบเต็มตัวยกตัวอย่างเช่น Edmodo เนี่ยในการทำงานเนี่ยใช้แทนตัว e-learning ที่เราใช้อยู่ได้นะฮะหรือว่าคุณจะใช้ตัว Moodle หรือว่าใช้ระบบ e-learning ที่อยู่ภายในเนี่ยโดยติดโมดูลต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้งานภายในเนี่ยจะทำให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆแปรเปลี่ยนไปเด็กจะชอบในการใช้เทคโนโลยีดังนั้นตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ถ้าเราใช้แล้วเนี่ยเราต้องควบคุมด้วยมันเป็นดาบสองคมอาจารย์สอนอะไรผิดปุ๊บเด็กมันเซิร์ชปุ๊บเรียนรู้แล้วอาจารย์ไปเอาจากเว็บนี้อาจารย์สอนผิดมันโพสต์ด้วยนะโพสต์บนเว็บเราจะเห็นว่าอาจารย์คนยุคเก่าที่ไม่ได้มาเทคโนโลยีเลยเนี่ยเด็กโพสต์อะไรตัวเองไม่ได้มาดูเฟซเลยไม่รู้เลยแต่อาจารย์ที่ตามเฟซเด็กเราจะรู้ว่าเด็กเรียนรู้เป็นยังไงบางครั้งเราอาจจะมิติหลายๆมิติอาจจะต้องแปรเปลี่ยนไปในการเรียนการสอนนะส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้มาแบบเต็มพิกัดอาจจะมาใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอนในปัจจุบันทีนี้ตัว 5C ของโซเชียลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของ conversation นะการปฏิสัมพันธ์การคุยกับเด็กนะฮะการสร้าง connection เชื่อมโยงต่างๆเข้าด้วยกันเราอาจจะไม่ได้เก่งในศาสตร์หนึ่งแต่อาจารย์อีกมหาวิทยาลัยเก่งศาสตร์นั้นเราจอยเข้ากลุ่มได้ในกลุ่มเฟซต่างๆมาเป็นที่ปรึกษาออนไลน์ในกลุ่มเฟซได้อาจจะเป็นกลุ่มปิดหรือกลุ่มเปิดในการทำงานอันนี้เป็นตัวอย่างนะในกลุ่มไลน์ก็ได้มีเรื่องของคอนเทนต์เข้ามาดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยเหมือนเราสั่งรายงานเด็กเข้าไปเนี่ยการที่นิสิตจะเข้ามาส่งรายงานเราสั่งแป๊บเดียวหามาได้แล้วนะแต่เขาไม่รู้เอามาจากไหนส่วนใหญ่เด็กในปัจจุบันขาดเรื่องการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมากนะฮะจากที่ผมประสบมา 4-5 ปีผมก็ทำวิจัยพวกนี้อยู่ด้วยนะเรื่องของรีพอร์ตต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องเสริมจุดนี้เข้าไปให้เด็กนะในการที่จะนำข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยมานั่งวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ตัวข้อมูลใหม่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการบูรณาการข้อมูลและเป็น collaboration ข้อมูลนะฮะระหว่างอาจารย์ด้วยกัน
าจจะต่างสถาบันก็ได้มาคุยในกลุ่มต่างๆนะฮะนี่เรามีคอร์สต่างเรื่องของคอร์สเนี่ยลดลงกว่าเดิมมากนะในการเทียบด้านการศึกษานะฮะเราไม่ต้องลงทุนเรื่องของสร้างระบบหลายๆระบบซึ่งระบบหลายๆระบบเนี่ยมันค่อนข้างฟรีนะถ้าเราดูนะฮะแล้วคำว่า Internet of Things เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและก็ส่วนของเทคโนโลยีการเรียนการสอนศาสตร์ของเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากนะในปัจจุบันนะซึ่งเป็นจริงๆอ่ะท่านที่เรียนสายบริหารการศึกษาสายเทคโนโลยีการศึกษามาเนี่ยมันจะเป็นวิชาหลักนะที่เราสอนอยู่แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นพระเอกอีกครั้งนึงอีกประมาณปี2ปีนี้เนี่ยเป็นสื่อการเรียนการสอนเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ PowerPoint ใช้สื่อธรรมดาไม่ทันสมัยแล้วอาจจะต้องใช้สื่อที่เป็น3เป็น3มิติ4มิติเนี่ยเข้ามาใช้ AR VR พวกนี้เข้ามาซึ่งคนที่จะสร้างได้ก็ต้องกลุ่มครูเหล่านี้ที่จะสร้างได้เพื่อสร้างสรรค์สื่อให้ออกมาได้หรือว่าสื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์คุณอาจจะมาในรูปแบบของอินโฟกราฟิกก็ได้นะก็ไม่ผิดในการทำงานสื่อเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทกับเด็กยุคใหม่ในการเรียนการสอนอาจจะผ่านช่องทางต่างๆถ้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียคุณจะสร้างสื่ออะไรเพราะว่าพอยต์เหมาะสมไหมนะหรือว่าใช้แค่เป็น PDF เหมาะสมไหมทำเป็นอีบุ๊กล้าสมัยไปหรือยังเราเห็นว่าสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ในบ้านเราเนี่ยแปลเปลี่ยนจากหนังสือธรรมดามาเป็นอีบุ๊กขายต่างประเทศนิยมอย่างมากนะแต่บ้านเราทำมา 2-3 ปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จแทบจะเจ๊งอะในโน้ตตรงนั้นคนในเมืองไทยยังชอบอ่านหนังสือแบบออฟไลน์อยู่ในการทำงานนะออนไลน์ก็ยังมีอยู่แต่ว่าออฟไลน์มากกว่าซึ่งเราจะเห็นว่าบริบทบ้านเรากับเมืองนอกอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละบริบทอันนี้เราต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะดังนั้นตัวเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาต่างๆเนี่ยจะถูกเอาอินเทอร์เน็ตเข้ามาสอดแทรกทุกจุดในด้านการศึกษานะอาจจะผ่านช่องทางผ่านมีเดียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่า Internet of Things เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้พอเรื่องของ Internet of Things มามันมีคำว่า Massive Open Online Course จะเข้ามามีบทบาทหนึ่งในเฟสต่อไปในการเรียนการสอนเราจะเรียน MIT เรียน Harvard ต่างๆเนี่ยเราสามารถศึกษาจากอินเทอร์เน็ตได้ฟรีด้วยสามารถได้ไปเซอร์ด้วยเสมือนจบที่ต่างประเทศดังนั้นเนี่ยตัว MOOC เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญหลายองค์กรเนี่ยยังไม่มี e-learning เลยองค์กรใหญ่ที่ผมไปบรรยายเนี่ยบางองค์กรเนี่ยกระโดดข้ามจาก e-learning ไม่เอาละเอา MOOC เลยซึ่ง MOOC จะสามารถทำได้2มิติอาจจะเป็นลักษณะติดตั้งเป็น private MOOC อยู่ข้างในหรือว่าเป็น open MOOC เฉพาะพนักงานของเราเรียนรู้กันก่อนแต่ข้อมูลเหล่านี้คุณอาจจะไปซิงกับตัวมหาวิทยาลัยต่างประเทศสัก10มหาวิทยาลัยที่เอา knowledge ตัวนั้นแลกเปลี่ยนกันในการฟีดข่าวนะซึ่งตัวมันจะโอเพนแล้วนะโอเพนต่างๆในการที่จะเข้ามาเรียนรู้แต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะถ้าเราเข้าไปศึกษาจริงๆเราอาจจะเก่งกว่าครูด้วยซ้ำไปเด็กยุคนี้นะซึ่งต้องให้เวลาในการเรียนคุณอาจจะใช้ช่วงเวลาการเกิดอาจจะชั่วโมงหนึ่งเข้าไปเรียนเพื่อได้เซอร์ซึ่งการเรียนในMOOCเนี่ยเรียนได้หลายวิธีเรียนแบบให้ได้เซอร์แต่คุณต้องให้เวลาว่าคืนหนึ่งเนี่ยคุณต้องเรียน1ชั่วโมงก็ตั้งเวลาตัวเองแล้วในการทำงานพอเรียนจบคลาสเนี่ยเราจะได้ใบเซอร์จากต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยดังเสมือนเราไปนั่งที่นั้นเลยซึ่งผมก็เทคคอร์สมาหลายๆคอร์สแล้วซึ่งจะช่วยให้เรามีทุกสาขาวิชาที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็พวกรีซอสต่างๆค่อนข้างมีเยอะมากมีทั้ง PowerPoint สไลด์หนังสือเป็นเล่มๆอ่านกันจนเบื่อนะฮะในการทำงานมีแล็บให้เราลองตอนนั้นด้วยทีนี้ตัวพอมันมาแล้วเนี่ยจริงๆในบ้านเราก็มีไทยมูกเนี่ยก่อกำเนิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ากระแสของตัวนี้มันยังค่อนข้างน้อยอยู่นะส่วนของในบ้านเราถ้าเป็นการศึกษาตอนนี้ที่เป็นองค์กรกลางน่าจะเป็นของถ้าเป็นสถาบันการศึกษาน่าจะเป็นของสกอที่จะเข้ามานะเขาก็ต้องมีไทยไซเบอร์ยูมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยที่เกิดขึ้นมาแล้วในการทำงานอันนั้นเป็นเชิง e-learning อยู่ยังไม่เชิงแบบมูกเราไม่สามารถที่เอามหาวิทยาลัยทั้งประเทศเนี่ยมาผูกข้อมูลเป็นยูนิตเป็นยูนิเวอร์ซิตี้เขาเรียกว่ายูเดียวในการทำงานอันนี้กราฟส่วนของการใช้ MOOC แต่ละสัปดาห์ในการเทียบเด็กเข้ามาเรียนรู้ค่อนข้างเยอะเพราะมันโอเพ่น MOOC ข้อดีของ MOOC คือมันดีกว่า e-learning อยู่ที่เป็นเขาเรียกว่ามัลติคอนเนคชั่นถ้า e-learning เนี่ยถ้าเครื่องแม่ข่ายหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้น
จำกัดแบนด์วิดต์อยู่แค่ไหนที่เราไปเช่าอยู่มันมีข้อจำกัดแรมน้อยนะหน่วย CPU เนี่ยน้อยมันจะล่มถ้าเด็กเข้ามาเยอะเราเห็นว่าหลายองค์กรเนี่ยพอใช้ e-learning ปั๊บฉันเบื่อเพราะมันช้าโดยทั่วไปเนี่ยแต่ MOOC จะไม่มีข้อจำกัดตรงนั้นเพราะว่า MOOC มันจะรันภายใต้ Cloud ซึ่งมันสามารถเพิ่มเติมได้อิสระเข้าได้ทีเดียวได้เป็น10ล้าน connection พร้อมกันได้นะซึ่งมันรับได้อยู่แล้วแต่มันก็ต้องมีการคอนฟิกการปรับแต่งค่าทางด้านเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเราไม่สามารถที่จะเอามาตั้งไว้ที่บริษัทแล้วเรียกว่ามุกได้อันนั้นเป็นมุกเทียมนะถ้าจะทำเป็นออนไลน์ต้องตั้งหาเป็นคลาวด์เซอร์วิสที่จะเข้ามาแล้วติดระบบตัวนี้ไปนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของมุกที่ใช้งานทั้งฟรีและไม่ฟรีนะฮะจุดใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่4โนดที่ใช้อยู่มีคอร์สิร่ายูเคเดT8X แล้วก็การอะคาเดมี่4โนดเนี้ยจะมีคอร์สวิชามหาวิทยาลัยดังเขาดีลกันทั้งหมดเลยเราเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็ลองไปดึงวิชาฟรีๆมาอ่านก่อนโดยวิชามีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับบางวิชาคุณอาจจะต้องเทคคอร์สอาจจะต้องจ่ายตังค์นิดหน่อยแต่ว่าแทนที่เราจะบินไปเรียนต่างประเทศที่ได้ใบเซอร์คุณจะเรียนผ่านตัวนี้ได้เลยนะมีอาจารย์สอนแบบเรียลไทม์เลยนะฮะคุณเห็นหน้าอาจารย์เคลื่อนไหวได้กรณีที่เรียนผ่านตัวนี้นะเราลองเข้าไปเรียนรู้วิชาที่เขาโอเพ่นก่อนนะไปสมัครแล้วก็ถ้ามีคอร์สมีข่าวอะไรใหม่ๆก็จะส่งเมลมาให้เราเองคุณก็เรียนผ่านมือถือได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะถ้าอินเทอร์เน็ตได้นิดนึงนะฮะมันก็จะไปได้หมดแล้วทีนี้ตัวส่วนของมูฟอันนี้คือวิธีการผูกข้อมูลของตัวมูฟนะฮะถ้าเราดูรูปต่อมาพัฒนาการของมูฟเนี่ยถ้าเราเห็นนะฮะจริงๆมันเกิดมานานแล้วนะมีศัพท์เป็นคำว่า Open Education Timeline นะฮะปี2000ถึง2007เนี่ยเกิดตัว Open Content ของ MIT เขาสร้าง Open Courseware ขึ้นมานะมันมี Open Learn ของเป็น University แล้วปี2008 2010เนี่ยเกิด MOOC ตัวแรกขึ้นมานะฮะการสอนแบบ Connectivist นะสอนแบบผู้เรียนด้วยตัวเองนะสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองและปี2011ก็มีของสแตนฟอร์ดเข้ามาผสมโรงแต่ตัวที่ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะปี2012กับ13เนี่ยฮะของ Unity Coursera เนี่ยของ MIT ก็สร้าง 8X ขึ้นมาเริ่มนิยมจนถล่มทลายในยุคนี้นะฮะเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนคอร์สต่างๆได้หมดซึ่งเขาเปิดฟรีนะฮะในยุคนั้นแต่ตอนนี้ก็มีเปิดฟรีอยู่เยอะหลายคอร์สนะฮะแล้วก็มีตัวเทคนิคการสอนอีกเทคนิคนึงที่กำลังมาคือ flipped classroom ใช่ไหมฮะการเรียนกลับทางนะฮะให้เด็กทำการบ้านที่โรงเรียนเรียนที่บ้านเรียนจากคลิปมาดูคลิปที่บ้านก่อนแล้วมาทำการบ้านที่โรงเรียนนะแทนที่จะไปทำการบ้านที่บ้านการเรียนแบบนี้ก็มีคนทำวิจัยค่อนข้างเยอะตอนนี้ประสบความสำเร็จพอสมควรนะในการกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆทีนี้ตัว education as a serviceมันคืออะไรมันจะมีศัพท์อยู่3คำนะอาจารย์นิยามคำตัวนี้ว่าอะไรครับรูปเป็นรูปแบบการให้บริการนะทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีกลุ่มเมฆนะโดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์นะ anywhere anytime any deviceนะถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตธรรมดาเป็น anytime อันนี้มันจะมี any device เข้ามา device หมายถึงใช้ได้ทุกอุปกรณ์หมายถึงใช้บนมือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้นะ PC ก็ได้แต่เราต้องมีอินเทอร์เน็ตในการทำงานดังนั้นตัว education as a service เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญค่อนข้างมากในการเรียนการสอนในยุคต่อไปนะฮะโดยการประยุกต์ใช้งานตัว education เนี่ยไปผสมกับชนิดของ cloud computing เราต้องเลือกว่าจะเป็นชนิดไหนส่วนใหญ่ที่เขาใช้เนี่ยเป็น software as a service นะก็ผสมกลายเป็น education as a service นะมอง EaaS นะ cloud กับ education จะผนวกเข้าด้วยกันแต่มันก็ต้องเลือกเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาเกี่ยวข้องนะในส่วนของข้อมูลตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ cloud เนี่ย cloud จริงถ้าแบ่งง่ายๆมันจะแบ่งเป็น2รูปแบบมองในรูปแบบการพัฒนากับรูปแบบการบริการถ้ารูปแบบการพัฒนาแยกเป็น3ส่วนคือ SaaS PaaS แล้วก็ AaaS
เป็นผู้สร้างใช่ไหมฮะอันนี้คือผู้ติดตั้งเท่านั้นนะเป็นผู้ติดตั้งคือผู้ดูแลระบบเป็นเน็ตเวิร์กนะผู้สร้างก็คือแพลตฟอร์ม as a service แล้วก็ SaaS ก็คือ software as a service นะผู้สร้างนะผู้ติดตั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้ใช้งานถ้ามองในรูปแบบบริการจะแบ่งได้3ชนิดก็คือเป็น public cloud อาจจะเรียกว่า external ก็ได้ private cloud แล้วก็ hybrid cloud ดังนั้นส่วนของตัวนี้เนี่ยแต่เราทั่วไปที่เราใช้งานส่วนใหญ่เราจะรู้จักในคำว่า public cloud อย่างพวก Facebook Dropbox Google Drive OneDrive พวกเนี้ยเป็น public cloud นะที่เราใช้อยู่สาธารณะที่เขาให้ใช้ฟรีอยู่อันนี้เราจะได้แยกออกว่าไอ้ตัว education as service เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยผนวกกับ Public Cloud นะฮะที่จะเข้ามาผสมจริงๆไอ้ตัว3ตัวส่วนของ Cloud เองเนี่ยจะแยกได้3 Layer ตัว AS ตัว PaaS แล้วก็ตัว SaaS อันนี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้ทั่วๆไปอ่ะพวก Google Docs นะ Office 365 Adobe Cloud Evernote Salesforce พวกเนี้ยอยู่ในส่วนด้านบนเป็นผู้ใช้งานถ้าเป็นแพลตฟอร์มมีทูลหลายๆตัวที่จะเข้ามาทำเพจแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวอินฟราสตรักเจอร์อีกหลายๆเซกชันเนี่ยอาจจะใช้ตัว Open Stack ที่เขาบรรยายอยู่ตัวที่มันโดดเด่นมันมีหลายตัวที่ทำดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นสมมติว่าเราเป็นครูสอนสายเทคโนโลยีเนี่ยคุณก็ต้องสอนข้อมูลเหล่านี้ให้เด็กทำเป็นนะถ้าสอนวิชาโปรแกรมเมอร์หรือว่าการเขียนโปรแกรมต้องสอนทูลเหล่านี้ให้เด็กใช้เป็นแล้วเขียนโปรแกรมเป็นถ้าสอนในการที่จะแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้มองที่ตลาดคุณต้องพัฒนาแอปพวกนี้เป็นอันนี้คือส่วนของเรื่องของคลาวด์นะฮะนี้ถ้าเราดูกราฟเนี่ยของ Public Cloud Service เนี่ยในปี2016เนี่ยมันโตขึ้นมากโตขึ้นถึง 15.8% จากที่ Gartner เขาทำเซอร์เวย์มานะฮะซึ่งเขาทำตัวข้อมูลต่างๆโตจากปีที่แล้วค่อนข้างปีที่แล้วประมาณ 17.2 แต่ถ้าดูตัวเลขข้างบนเนี่ยนะฮะ210ใช่ไหมฮะบิลเลียนนะฮะซึ่งถือว่าโตมากถ้าเป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานปี2000ปีนี้นะฮะโตประมาณ 41.3% นะก็ถือว่าโตมากถูกนำไปใช้ในระบบต่างๆนะเป็นอินฟราสตรักเจอร์เป็นแพลตฟอร์มอันนี้คือส่วนของคลาวด์นะฮะตัวคลาวด์เองในส่วนของการทำงานตัวแพลตฟอร์มนะฮะมีคลาวด์อินฟราสตรักเจอร์ as a service เราเห็นว่าตัวอินฟราเนี่ยโตประมาณ 41.3 ถ้าเป็นตัวคลาวด์แอปพลิเคชันตัว PaaS 27.7 นะฮะคลาวด์แมเนจเมนต์แล้วก็ security เนี่ยประมาณ26นะ 26.7 อันนี้คือการโตนะโตในปีนี้ปี2011ถึง2016เปอร์เซ็นต์ที่โตแสดงว่าโตทุกองค์ประกอบของคลาวด์คลาวด์จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่เรามาจัดการเรื่องการศึกษานะจะให้ดูมิติตัว CRM เนี่ยก็ถ้าดูกลางๆนะครับตัว CRM ก็โตมา 16.3% จะถูกกลายเป็นแปรเปลี่ยนเป็นปัจจัยหลักของคลาวด์ในยุคต่อไปนะฮะอันนี้เป็นกราฟกราฟเหล่านี้เราไปศึกษาจากกราฟของ Gartner ได้ที่เขาทำรีพอร์ตมาทุกปีรีพอร์ตเหล่านี้มันฟรีอยู่เราสามารถดูทิศทางต่างๆได้ว่าทิศทางแต่ละทิศทางไปยังไงทีนี้ส่วนของย้อนกลับมาส่วนของ education as service เราอยู่ตรงกลางในสถาบันการศึกษาเราตั้งโหนดขึ้นมานี้เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่ที่บ้านนะก็แล้วแต่สามารถที่ access ผ่านตัวนี้ไปได้ดังนั้นเราเข้าไปใช้บริการที่ไหนใช้บริการบน providerผู้ให้บริการก็เรียกว่า Cloud Provider ดังนั้น Cloud Provider ในปัจจุบันมีอยู่หลายเจ้าอาจจะเจ้าที่ให้ฟรีก็ได้นะเจ้าที่ไม่ฟรีก็ได้นะเราก็สามารถที่จะเข้าไป access ได้นะเจ้าที่เราส่วนใหญ่ที่เราใช้ของ Google เอง Google for Education เนี่ยก็ถ้าเป็นสถาบันการศึกษาต้องทำ MOU เราจึงจะเข้าไป access ได้ซึ่งมีเซอร์วิสต่างๆข้างในมี Google Classroom อะไรข้างในค่อนข้างเยอะเราจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าของ Microsoft ก็มีนะของค่ายอื่นๆก็มีนะฮะนี้เราต้องเลือกว่าถ้าจะตั้งขึ้นมาเองในการเรียนรู้ต้องเลือกว่าคุณจะใช้รูปแบบอะไรแบบ Public หรือเปล่านะหรือว่าเป็น Private เรียนเฉพาะ
ตัว education as service เฉพาะในสถาบันการศึกษาของเราเองหรือว่าสถาบันการศึกษาในเครือของเราเข้ามาใช้เทคโนโลยีก่อนถ้าเราจะตั้งเฉพาะ private cloud อย่างเดียวเนี่ยแล้วเอาตัวการเรียนรู้เข้าไปข้างในเนี่ยเราต้องติดตั้งระบบตัวนี้ขึ้นมาเองหรือว่าจะเอาไปใช้ service cloud ส่วนของในเมืองไทยก็มีอยู่หลายเจ้าใช้ของ Amazon ก็ได้ของต่างประเทศก็ได้แต่คุณต้องติดตั้งมีคอนฟิกระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเข้ามาให้ใช้บนคลาวด์แล้วก็เลือกเซอร์วิสต่างๆด้านการศึกษาเนี่ยเสริมเข้าไปแล้วก็พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ตัวในการเข้าไปใช้งานตัวคลาวด์เซอร์วิสบนเนี้ยในการทำงานนะส่วนของผู้ใช้งานต้องเลือกว่าจะให้เขาใช้ผ่านดีไวซ์อะไร DLMT ดีไวซ์อาจจะผ่านเดสก์ท็อปแล็ปท็อปโมบายหรือว่าแท็บเล็ตaccess ผ่านช่องทางอะไรบ้างจากที่ไหนบ้างอันนี้กรณีที่เราเข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยอาจจะใช้ส่วนของข้อไหนก็ได้นะอันนี้คือตัว cloud service ที่เป็น cloud สาธารณะมีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะส่วนของข้อมูลนะซึ่งทุกบริษัทเนี่ยจะผลิตซอฟต์แวร์ในรูปแบบที่ไม่เป็นไลเซนส์ปกติแล้วปัจจุบันเขาจะมองเป็นลักษณะ add a service ทั้งหมดมองเป็น service เขาขายเป็น service นะไม่ได้ขายเป็นไลเซนส์แล้วในอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นหมดแล้วดังนั้นการใช้งานจะ access ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเราก็ต้องใช้กับสื่อต่างๆเหล่านี้หลาย service บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ใช้ฟรีบาง service ก็ไม่ฟรีนะ YouTube Facebook ตอนนี้ยังฟรีอยู่แต่อนาคตถ้าเราเขาสร้างช่องทางในด้านการศึกษาเสริมเข้ามาอาจจะไม่ฟรีคุณก็ต้องดูรายละเอียดในส่วนของข้อมูลก่อนนะฮะอันนี้ก่อนในการประยุกต์ใช้งานทีนี้ dimension ของเทคโนโลยีเนี่ยด้านการศึกษาการเรียนการสอนเนี่ยเราแบ่งได้3มิติสิ่งที่ด้านการศึกษาจะเข้ามาเกี่ยวข้องคือเรื่องของมีเดียก็คือสื่อที่ทำหน้าที่นะส่งสารหรือความรู้ให้เขาเรียกความรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นหลักมีเดียเราจะใช้มีเดียอะไรที่เข้ามาเสริมนะส่วนที่2 pedagogy อันนี้คือเป็นเทคนิควิธีการเทคนิควิธีการสอนคุณจะใช้เทคนิคอะไรมาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กในมหาวิทยาลัยของเราในสถาบันการศึกษาของเราใช้ลักษณะของถ้าเป็นวิชาช่างเนี่ยอาจจะใช้เป็น project based learning ใช่มั้ยฮะหรือว่าเป็น flipped classroom นะหรือว่าจะใช้เป็นactive learning ก็ได้ของถ้าเป็นของเอกชนที่จะเข้ามาของบริษัทเอกชนมันจะมีเทคนิควิธีการสอนประมาณ50เทคนิควิธีแต่นั้นเราต้องเลือกแล้วว่าเทคนิคตัวไหนที่เหมาะสำหรับองค์กรของเราเหมาะกับบุคลากรของเราเหมาะกับเด็กของเราอันนี้คือเทคนิควิธีการอาจจะใช้เทคนิคของเยอรมันที่เป็นเมฟก็ได้ของคิปป้าของจุฬาก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคตัวไหนอาจจะดังนี้ก็ต้องเลือกเทคนิควิธีการเลือกมีเดียเราอาจจะใช้เป็นมีเดีย3มิติพวก AR พวก VR นะหรือว่าภาพต่างๆนะฮะแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยมิติสุดท้ายเรื่องของการจัดการมันเป็นการประสานของมิติที่1และมิติที่2เข้าด้วยกันคุณจะจัดการพวกเทคนิควิธีการยังไงจัดการมีเดียต่างๆยังไงมีเดียเราอาจจะไม่ได้ใช้ทำด้วย PowerPoint ละคุณอาจจะใช้เป็น PowerPoint ออนไลน์เลยในการทำงานหรือว่าเป็น Google Presentation ก็ได้ทำแบบฟอร์มใช้ Google Doc ได้ใช่ไหมฮะทำข้อสอบสมมติเราจะสอบพรีเทสเด็กสัก20ข้อก็ใช้ Google Form ทำข้อสอบได้แทนที่เราจะใช้ทำแบบสอบถามอย่างเดียว Google Form ทำข้อสอบได้แล้วใช้วิธีการตรวจข้อสอบออนไลน์โดยติดโมดูลฝังเข้าไปใน Google สามารถติดแล้วให้มันประมวลผลข้อสอบตัดออกมาเป็นพรีเทสได้อันนี้เป็นข้อมูลต่างๆที่เราเทคนิควิธีการที่จะเข้าไปพร้อมกับสื่อต่างๆเราต้องเลือกสื่อเลือกเทคโนโลยีให้ถูกนะฮะทีนี้ตัวเทคโนโลยีในการที่จะแปรเปลี่ยนในการเรียนรู้ในยุคต่อไปเนี่ยก็เรียกว่า movement and location controller interface หมายถึงการเรียนการสอนจะไม่อยู่ในสถาบันการศึกษาอีกต่อไปเราไปเรียนที่บ้านได้นี่ใช่ไหมฮะเรียนในมุมหนึ่งของอาคารเรียนหรือว่าในห้างได้มุมหนึ่งนะฮะอย่างนัดเรียนก็คือการเรียนเนี่ยไซส์ของการเรียนจะเล็กลงนะเล็กลงสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนรายวิชาเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าในเมืองไทยกระแสตอนนี้เริ่ม impact มามากนะหลายสถาบันการศึกษาปลดอาจารย์ครับ
ทั้งที่เขาเปิดมาเป็น10ปีต้องปลดเพราะเด็กไม่มาเรียนนะครับจากเด็กที่เต็ม 3-4 ห้องเด็กเหลือครึ่งห้อง15คนที่ผมต้องสวยซึ่งมีเยอะมากนะในปัจจุบันดังนั้นถ้าอาจารย์ยุคเก่าๆยังคิดเหมือนเดิมเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ต้องคิดปรับเปลี่ยนใหม่ต้องหาเขาเรียกว่าหาคุณภาพให้ดีที่สุดไม่ใช่คิดที่เม็ดเงินอย่างเดียวนะครับดูคุณภาพของการศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนดังนั้นผู้สอนเนี่ยสำคัญอย่างมากในการที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดแนววิธีการสอนต่างๆจะต้องใช้การศึกษาผสมกับตัวเซอร์วิสเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องการเรียนการสอนเนี่ยพอไซส์มันเล็กลงเนี่ยอาจารย์อาจจะสอนเป็นลักษณะของ private course หรือว่าสร้างไซส์เป็นเล็กๆเป็นเฉพาะกิจเด็กอยากรู้เรื่องนั้นแต่การที่เราจะสอนคุณต้องดูตลาดแรงงานก่อนว่าเขาต้องการอะไรสมมติตลาดแรงงานต้องการทางด้านโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนา Android เนี่ยมากเลยเราทำเซอร์เวย์อีกตลาดในอาเซียนเนี่ยอีก5ปีข้างหน้ายังอยู่เราจะทำยังไงจะสอนเด็กกลุ่มเนี้ยกลุ่มเก่งเนี่ยแยกออกมากลุ่มแล้วสอนพิเศษจับกลุ่มตัวนี้เป็นสเปเชียลลิสต์ไปเลยดังนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะปรับไซส์ต่างๆเข้ามาโมบายเลิร์นนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะตัวที่2การเรียนการสอนเนี่ยโมบายเราคงปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันสถาบันการศึกษาควรจะมีแอปพลิเคชันของสถาบันการศึกษาตัวเอง1แอปในระบบเพื่อให้เด็กเข้าไป access ได้อาจจะเป็น channel กลางในโมบายเนี่ยขึ้นเป็นโลโก้ของไอคอนของสถาบันการศึกษาเราคลิกเข้าไปมันจะมี channel เข้าไปเรียนรู้เป็นเลเวลต่างๆได้อาจจะทำเองจ้างบริษัทเอกชนทำหรือว่าดีลกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็ได้ณตอนนี้ที่เราใช้สมมติว่าหลายสถาบันเนี่ยดีลกับของ Google อยู่คุณการเรียนการสอนเนี่ยทำเป็นออนไลน์คุณก็ใช้ Google Classroom ติดแอปให้เด็กเข้าหลายๆท่านน่าจะเคยใช้ Classroom อยู่ Classroom ค่อนข้างฉลาดแทน Moodle ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้เลยนะในการเรียนการสอนบางสถาบันอาจจะใช้ระบบ Moodle อยู่ตัว Classroom ใช้แทนได้เต็มพิกัดสร้างก็สอบสร้างใบงาน assignment ติดตามติดแอปบนนักศึกษาบนมือถือของนักศึกษาอาจารย์สามารถเช็คตัวการส่งงานต่างๆแบบ real time ออนไลน์ได้นะแทนที่เราจะติดต่อกับเด็กโดยใช้โซเชียลมีเดียใช้อีเมลเหมือน10ปีที่แล้วนะจะต้องใช้สื่อใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องตัว Cloud Computing เนี่ยเข้ามาส่วนหนึ่งนะฮะก็เราต้องเลือกว่าในการที่จะใช้คลาวด์เลือกคลาวด์ตัวไหนที่จะเข้ามาใช้งานนะอาจจะใช้ Google for application หรือว่า Microsoft ก็ได้ที่จะเข้ามาหรือว่าค่ายอื่นที่จะเข้ามาใช้งานบนคลาวด์ก็ต้องเลือกว่าคลาวด์เป็นแบบไหนล่ะเป็น private cloud หรือเปล่ามหาวิทยาลัยตั้งเองสถาบันการศึกษาตั้งเองหรือว่าเป็น public cloud สาธารณะถ้าเราไม่มีบัดเจ็ตที่จะลงทุนตรงนั้นก็อาจจะต้องไปใช้สาธารณะที่เรามีอยู่ให้ลองใช้งานก่อนนะแล้วก็โซเชียลคอนเน็กต์มีเดียเราต้องเชื่อมกับโซเชียลมีเดียปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องใช้ช่องทางตัวนี้ในการคุยกันแต่เราใช้ในการเชิงของการเรียนรู้การศึกษาเสริมทักษะต่างๆเราสามารถโยนมีเดียต่างๆได้คลิปวิดีโอเรียนรู้เยอะมากบนอินเทอร์เน็ตนะพวกสื่อต่างๆทำไมเราไม่สร้างช่องทางให้เด็กเข้ามาเสิร์ฟข้อมูลตัวนี้ได้ตลอดเวลายิ่งเราเปิดประชาคมอาเซียนแล้วในปีนี้ภาษาอังกฤษเด็กเราเด็กไทยเนี่ยค่อนข้างอ่อนอย่างมากนะทำยังไงให้เด็กเราเนี่ยทบทวน conversation วันละ1ก็เรียกว่าวันละ1ชั่วโมงทดผ่านโซเชียลเงี้ยคุณสร้างช่องทางให้เขาเราอาจจะมีการประเมินเป็นช่วงๆใครที่เรียนสอนสายคอมก็ภาษาไทยเชิงคอมไงฮะใช่มั้ยฮะเชิง IT ภาษาไทยเค้าเรียกภาษาอังกฤษอ่ะโทษทีภาษาอังกฤษเชิง IT ภาษาอังกฤษด้านสังคมด้านสุขภาพคุณก็เลือกภาษาอังกฤษที่เป็น case studyดึงมาคุณต้องดูก่อนนะถ้าตัวไหนมีประโยชน์ก็ดึงเข้ามาใส่โซเชียลมีการประเมินต่างๆเพราะโซเชียลสามารถที่จะ analyze ข้อมูลได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆพอมีมากคุณก็ต้องเข้าสู่ระบบตัว big data ในการเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะสถาบันอาจจะสร้างระบบ big data เองหรือไปใช้บริการข้างนอกนะฮะส่วนของการเรียนการสอนส่วนใหญ่เนี่ยตัว big data จะเข้ามาเกี่ยวข้องของคนที่สอนสายวิศวะสายคอมมานะฮะสายวิศวะสายไอทีอย่างการก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบตัวนี้ถ้าผู้ใช้ที่ไม่ได้เรียนสายคอมอาจจะต้องเป็นแค่ผู้ใช้งานนะเป็นผู้ใช้งานเป็นเลือกการใช้งานตัว Big Data จะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพโรงพยาบาลพวกสาธารณสุขต่างๆด้านการศึกษาการทำฟาร์มด้านการเกษตรหรือว่าด้านพลังงานเพราะข้อมูลใหญ่ขึ้นทุกวันตอนนี้เราเก็บข้อมูลลงดิจิตอลเนี่ยประมาณ
บางองค์กรเนี่ยเก็บมา20ปี30ปีซึ่งดาต้าเบสธรรมดาจะรับไม่ไหวแล้วอาจจะต้องหาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเพื่อเก็บข้อมูลในยุคต่อไปนะสามารถที่จะดึงข้อมูลต่างๆเข้ามาได้ด้วยความรวดเร็วนะตัว Big Data มันจะมีอยู่3ทางนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือด้านของ Speed นะความเร็วใช่มั้ย Complex ก็คือลดการซับซ้อนถ้าซับซ้อนมากๆแล้วก็Volume จาก Volume ใหญ่ๆสามารถเก็บข้อมูลได้มโหฬารเป็นระดับ Petabyte อันนี้คือส่วนของข้อมูลจากที่มันตัวพัฒนาการนะจากระบบธรรมดาเนี่ยนะจาก ERP CRM กลายเป็นยุคของเว็บอันนี้เว็บเนี่ยพวกเว็บบล็อกต่างๆนะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้า Big Data เข้ามาเป็นระบบอะไรบ้างอันนี้คือเป็นโครงของมันที่จะเข้ามาซัพพอร์ตระบบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ตัว landscape นะ application ต่างๆแยกเป็นส่วนนะส่วนของตัว big data มันจะแยกได้หลายส่วนนะก็จะมองว่าเป็น data as a service อยู่ตรงกลางส่วนของ infrastructure เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านหลังบ้านเนี่ยคุณจะติดตั้งระบบอะไรให้รองรับนะรองรับตอนนี้ตัว MySQL Maria เองหรือว่า MongoDB ก็รองรับ big data แล้วนะ database หลายๆตัวเนี่ยเวอร์ชันใหม่กูก็ต้องดูด้วยว่าดัตต้าเบสที่เราใช้ถ้าเป็นโอเพนซอร์สจะเลือกตัวไหนควรจะเป็นดัตต้าเบสที่รองรับตัว Big Data แล้วมันจะได้โยกย้ายอะไรได้ง่ายในอนาคตถ้าจะติดตั้งใหม่นะฮะในการทำงานส่วนของแอปพลิเคชันที่รองรับมีอะไรบ้างอันนี้เป็นภาพรวมนะคุณใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้ไปเซิร์ชได้นะฮะทีนี้ตัวเทคโนโลยีของ Big Data มันก็มีเทคโนโลยีในการมูฟเมนต์อยู่ในบ้านเราเนี่ยกระแสที่มาแรงมากก็ตัว Hadoop จริงๆต่างประเทศด้วย Hadoop เป็น number 1ส่วนของการทำ Big Data นะเป็นของค่าย Apache ใช่ไหม Apache Hadoop ที่ทำตัว Apache Web Server ตัว HTTP อ่ะที่เราใช้อยู่ทุกวันที่บริการนะแต่ Apache จะมีตัว service ที่อยู่ภายในของเขาเองประมาณเกือบ560ตัวเยอะมาก service ภายในแต่ตัว Hadoop ปัจจุบันเป็นพระเอกอ่ะว่างั้นเถอะในส่วนของจัดการพวก data ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะพวกนี้เราต้องศึกษานะศึกษาการเก็บข้อมูลศึกษาของเรื่องของการทำงานแบบรวดเร็วเรื่องของ analysis นะ big analysis การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะตัว deep นะข้อมูลต่างๆในการ movement เข้ามา movement จากข้อมูลเก่าเข้ามาสู่ data ใหญ่ๆการรวมเนี่ยก็ว่า single view to the customer คนเดียวสามารถไปผูกข้อมูลได้ทุกจุดผูกกับโซเชียลมีเดียเรามี account อยู่ผูกกับเรื่องของการเกมเอนเตอร์เทนเมนต์นะเรื่องของข้อมูลส่วนตัวเรื่องของแบงกิ้งอนาคตมันจะเป็นรูปตัวนี้ละซึ่งอันเนี้ยเป็นประโยชน์ของ Big Data ตอนนี้เราแยกจากกันกระแสกำลังมาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ที่ของกระทรวงเขาทำเว็บอะไรขึ้นมาครับที่โดนแฮกกันเต็มไปหมดนะฮะการร่วมเครื่องกลางบัตรนะฮะเราดูนะฮะอันนี้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ระบบเซนเซอร์ as a service เป็นติ่งนะฮะเซนเซอร์วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะจากมือถือจากกล้องวงจรปิดนะมีโรบอทเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะโรบอทอาร์มที่เข้ามาเกี่ยวข้องข้อมูลขนาดใหญ่นะระบบเหล่านี้จะมีส่วนของเซอร์วิสก็เบื้องหลังเป็นคลาวด์นะฮะในการทำงานอันนี้ส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยพอเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องศึกษาต้องวิจัยข้อมูลเหล่านี้ออกมาซึ่งมีคนทำค่อนข้างเยอะนะสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะแปลเปลี่ยนไปส่วนของ Big Data และก็การศึกษานะการบริการด้วย Education as Service เนี่ยถ้าเป็น Big Data เนี่ยมันจะมีสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง3ตัวมีเรื่องของ Scale นะ Complex แล้วก็ Speed เข้ามาเทคโนโลยีที่ใช้งานที่ใช้นะเราต้องศึกษาตัว Hadoopแล้วก็เรื่องของวงการนักวิจัยในคนที่เรียนสายคอมก็ต้องไปศึกษาเรื่องของ single view customer เรื่องของ data science การวิเคราะห์ data ต่างๆดึงข้อมูลจาก big data เข้ามา analyze ต่างๆนะทำ data analytic ส่วนของด้านการศึกษาเนี่ยตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะถูกแปลเปลี่ยนไปนะจากที่ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยจะกลายเป็นการเรียนรู้ในกลุ่มเล็กๆในกลุ่มเล็กๆโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะกิจที่เขาสนใจเท่านั้นแล้วก็ environment เนี่ยตัวโมบายเข้ามานะตัวโซเชียลมีเดียเข้ามาแล้วก็ informal right ก็คือการ support เป็นส่วนตัวขึ้นเด็กสามารถเรียนสิ่งที่เขาต้องการได้ในอนาคตอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆได้นะฮะแล้วก็หรือว่าเรียนเป็นกลุ่ม
นะกลุ่มที่เป็นลักษณะของ private core private group เนี่ยจะเข้ามานะจะเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยว่าพวกสถาบันฝึกอบรมทั่วไปเนี่ยเริ่มเห็นแก็ปตรงนี้อาจจะไปช่วยอะไรได้เยอะสถาบันการศึกษาก็ต้องปรับตัวนะส่วนของข้อมูลแล้วก็การเป็นระดับมืออาชีพเนี่ยการเรียนแบบส่วนตัวเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องมี private course เข้ามาอันนี้เป็นส่วนของภาพรวมส่วนของการประยุกต์ใช้ education as a service แล้วก็ big data ในวงการศึกษานะอีกหลายๆส่วนโอเคนะครับมีท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าของผมน่าจะหมดเวลาพอดีครับผมถามครับครับผมครับ Massive Open Online Courseส่วนใหญ่ที่เราตั้งอยู่ในเครือของสกอที่เขาทำไทยไซเบอร์ยูอะครับทำเป็นส่วนของ Thailand MOOC อยู่เป็นตัวกลางแต่ยังไม่ได้มาแบบเต็มตัวนะครับมีทีมวิจัยทีมอาจารย์ที่ทำไทยไซเบอร์ยูอยู่แล้วอะครับมาตั้งเป็นไทย MOOC ขึ้นมาไทย MOOC ก็ต้องการที่จะไปคล้ายๆของคอสซีราของ 8X ที่เขาทำอะครับในการทำงานยังไม่ได้เต็มตัวถ้าเราจะศึกษาในเริ่มต้นตอนนี้ผมว่าไปสมัครเป็นสมาชิกของ 3-4 ค่ายเมื่อกี้ไปลองเรียนรู้ว่า MOOC มันคืออะไรเรียนยังไงต่างกับ e-learning ในปัจจุบันยังไงของในไทยเราก็ติดตามจากเว็บ thaimook.org นะฮะในการทำงานมันจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ตอนนี้ลองเรียนจากเขาก่อนของเราเนี่ยมาไหมกำลังมาครับยังไม่ได้เต็มสูบครับอาจารย์คะแล้วการสมัครเป็นไปเรียนเข้าไปในไทย MOOC เนี่ยตอนนี้ยังฟรีอยู่ใช่ไหมคะยังฟรีอยู่ครับแล้วเข้าไปของเว็บของสกอหรือไงคะเข้า Google ครับไทยมุกครับ Google นำทางคุณได้ทุกที่อยู่แล้วตอนนี้ทีนี้หลักเกณฑ์การเรียนการสอนอาจารย์ที่สอนเนี่ยก็ต้องปรับตัวใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มาตรฐานในการศึกษาเนี่ยทางสกอเขามีมาตรฐานตรงนี้ออกมาอย่างค่ะยังครับคือสมาตรฐานในการสอนผ่านมุกเนี่ยมันก็ต้องกำหนดมาตรฐานกลางขึ้นมาด้วยว่าสแตนดาร์ดในการสร้างคอร์สมุกไม่ใช่ทำ PowerPoint โยนขึ้นมันจะต่างอะไรกับ e-learning ล่ะมันต้องมีระบบประเมินระบบข้อสอบซึ่งก็ต้องศึกษาสถาปัตยกรรมของ MOOC ว่าตัวโครงของ MOOC อ่ะประกอบด้วยอะไรบ้างในการทำซึ่งทีมนักวิจัยเหล่านี้มีคนทำวิจัยอยู่ครับในทีมที่ทำมีคนทำวิจัยอยู่ว่าตัว MOOC มันมีโครงอะไรบ้างเขาก็สร้างเซตขึ้นมาคงไม่ได้เต็มตัวแต่ว่าถ้าเขาประชุมอะไรก็เข้าไปจอยได้หรือว่าศึกษาที่เว็บเขาได้ก็มีรายละเอียดอยู่อันนี้ข้อมูลเป็นภาษาไทยนะฮะใช่ไหมมีบทความคุณเซิร์ชได้จาก Google นะอยากศึกษาตัว MOOC นะฮะก็มีเว็บสอนเยอะผมก็เซตแล็บอยู่ส่วนตัวเองผมก็เขียนหนังสือตัว Moodle ตัว e-learning อยู่แล้วนะฮะก็ผมว่าศึกษาประมาณ20ปีแล้วมั้งพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เล่นอยู่ถ้าปรึกษาอะไรก็เข้าไปที่บล็อกของผมก็ได้นะครับที่ arnut.com ในสไลด์เดี๋ยวสไลด์ผมจะขึ้นที่เว็บผมให้แล้วกันถ้าดาวน์โหลดนะฮะพวกสื่อต่างๆก็ดูข้างในขอบคุณครับ